สวยสวยงามสวัสดีค่ะเพื่อนๆ Welcome to Nan Travel Space นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ The Blanket Hotel ที่ภูเก็ตค่ะวันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นหลายท่านที่มาโรงแรมนี้ที่เขาแบบว่าเป็นตัวจริงฟลูเอนเซอร์เขารีวิวกันให้ดูเยอะแยะเลยเราก็เลยอยากจะมาลองรีวิวบ้างมาดูรีวิวสไตล์นันนานะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกมุมหนึ่งนะนี่ก็คือเตียงนะคะเตียงใหญ่ค่ะแล้วก็นี่หัวเตียงก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะมีเก้าอี้ให้นั่งเล่นนะคะตรงหัวเตียงทั้งสองข้างเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีอะไรบ้างมีกาต้มน้ำร้อนให้นะคะมีแก้วกาแฟมีกาแฟให้แล้วก็มีตู้เย็นเรามาดูตู้เย็นว่ามีอะไรบ้างนะคะในนี้เปิดยังไงเอ้ยนี่ของในตู้เย็นนี่คือฟรีนะคะมีน้ำดื่มฟรี2ขวดสไปซ์น้ำแอปเปิ้ลค่ะนี่แล้วก็มีอะไรบ้างคะมีตู้เซฟมีผ้าเช็ดตัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าเราให้วางกระเป๋าแล้วก็แฝนเสื้อผ้าได้ค่ะแล้วก็มีตรงนี้คือทีวีแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆให้นะคะมีขนมค่ะมีขนมที่แบบว่าเป็นเวลคัมให้นะคะเขาบอกว่ากินแล้วจะเป็นจะโชคดีค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมห้องน้ำกันนะคะนี่ห้องน้ำห้องน้ำเป็นแบบว่าแยกนะคะเปียกแห้งนะคะมีฝักบัวครีมสเปรย์มีอะไรให้บ้างมีเป็นแชมพูสบู่ทีนวันให้นะคะแล้วก็มีแก้วแปรงฟงแปรงฟันมีอ่างล้างหน้าค่ะมีไดร์เป่าผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณรอบๆแล้วก็บริเวณล็อบบี้ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะโรงแรมนี้ไม่มีลิฟต์นะคะต้องถือกระเป๋าขึ้นมานะแต่พนักงานเขาก็น่ารักค่ะช่วยขนกระเป๋าช่วยยกกระเป๋าขึ้นมาข้างบนจะพามาชมตรงนี้คือรถตู้นี่ก็คือด้านหน้าโฮเทลนะคะด้านหน้าโรงแรมเราจะพาไปดูว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างนี่คืออะไรเวลาทานอาหารเช้าค่ะอาหารเช้าก็จะมีปาต้องโกะข้าวเหนียวสังขยานะคะขนมใส่ไส้เค้กกล้วยหอมมอสซาลี่แยมขนมปังค่ะแล้วก็จะมีชากาแฟน้ำส้มนะคะแล้วก็จะมีอาหารให้เลือกค่ะถ้าเราจำไม่ผิดนะคะจะมีข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะเราเลือกข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะแล้วก็อาหารฝรั่งก็จะมีไข่กับขนมปังทอดหรือไม่ก็ไข่กับขนมควาซองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ